ครับก็จนในช่องของการรับชมต้องสมเด็จนะครับวันนี้เราเป็นบรรยากาศการจุดพลุแสงสีประกอบวันสุดท้ายนะครับที่เห็นได้เป็นวัดกัลยาณ์นะครับถัดจากไปนู้นก็จะเป็นพระปางวัดอื่นวัดกัลยาณ์ก็จะแสดงเป็นรอบนะดูบรรยากาศน่านน้ำก่อนที่จะมีพลุสะพานพุทธนะครับนี่ฟังที่เห็นนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของสะพานพุทธจะมีเรือจอดชมเยอะเลยครับเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่27พฤศจิกา2565นะครับภูเอเป็กด้านนู้นก็จะเป็นท่าเรือยอดพิมานนี่ครับบริเวณด้านหน้านี้จะเคลียร์เรือออกห่างๆนะครับใกล้เวลาจะจุดนะครับบริเวณสะพานพุทธฝั่งที่ลงไปด้านนู้นก็ลานพระรูปรัชกาลที่1นะครับสะพานพุทธยอดฟ้านะครับฝั่งโน้นนะครับที่เห็นด้านโน้นก็จะเป็นเดี๋ยวเข้าไปก็ปากคลองตลาดนะครับเป็นเจดีย์นู้นก็เจดีย์วัดเรียบข้ามไปด้านน้ำที่จะลงไปทางโน้นนะครับน้ำไหลไปทางโน้นก็จะเป็นฝั่งซ้ายก็เป็นเอเชียทิกนะครับฝั่งขวาก็ไอคอนสยามไอคอนสยามก็มีแรงแสงสีประกอบพุก็จะมีมากน้อยก็แล้วแต่นะเป็นที่ไปที่จุดเยอะๆก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงที่เห็นเจดีย์พระปางโน้นนะครับพระปางวัดอรุณครับตรงกลางระหว่างพระปางวัดอรุณกับวัดประยูนก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่มีการแสดงนะครับก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับตรงนั้นก็มีการแสดงแสงสีเช่นกันแล้วก็สลับกันครับที่เห็นไปทางด้านนู้นก็จะล่องน้ำไปทางนู้นก็จะไปเลี้ยวขวาเข้าสะพานพระปิ่นเกล้านะครับสะพานพระราม8ถัดไปดูครับบรรยากาศเรือเยอะนะครับเรือมาจอดรอชมกันเยอะเลยตอนนี้ใกล้ทําการแสดงนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ชมนะครับเรือจอดเต็มหมดเลยครับวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกฝั่งตรงข้ามนู้นก็เป็นตลาดยอดพิมานคนเยอะครับเป็นจุดหนึ่งที่สามารถชมได้3แห่งเลยนะครับชมสะพานพุทธแล้วก็วัดกัลยาณ์แล้วก็ความพิเศษชัยประสิทธิ์นะครับที่มีการแสดงเดี๋ยวสักครู่เขาจะทำการแสดงแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนทุกที่คนเยอะเลยเยอะทุกจุดเลยนะครับที่สามารถยืนชมได้นะครับรวมทั้งทางเรือเป็นการจัดงานเอเปกนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่22วันที่12นะครับวันที่12ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับผู้เอเปกวันนี้เป็นคืนแสดงคืนสุดท้ายนะครับวันที่27วันอาทิตย์นะครับพฤศจิกายนเรือไปจอดประมาณนี้นะครับด้านหน้านี้ก็ไปสะพานพุทธเอก็จะไม่ให้เรือเข้าใกล้ครับเวลาทำการแสดงก็พุก็มีความอันตรายได้ก็ต้องจอดไกลจอดเรือเทียบไกลๆผู้โดยสารเต็มแทบทุกลำเลยนะครับเป็นเรือเช่าเหมาลำมาบ้างแล้วก็เรือด่วนเจ้าพยาบ้างเรือร้านอาหารเรือโรงแรมเห็นไฟสวยๆนะข้างหน้านะครับเรือทั้งหมดเลยครับจอดถัดจากตลาดยอดพิมานซ้ายมือไปก็โรงเรียนราชินีนะครับโรงเรียนราชินีไปนู่นก็ท่าเตียนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะทำการแสดงแล้วนะครับ On the Chao River ครับตอนนี้ก็เริ่มทำการแสดงแล้วนะครับบริเวณจุดสะพานพุทธนะครับวันนี้เรามาถ่ายอีกหนึ่งมุมมองนะครับเริ่มแล้วครับวันนี้
ี้เรามาถ่ายตรงฝั่งทนนะครับเป็นวันสุดท้ายถ่ายตัวฝั่งทนบริเวณสกายวอล์กวัดพยูนนะครับให้เห็นในหลายๆมุมมองนะครับที่เที่ยวแล้วมาก็ถ่ายฝั่งตรงข้ามนะครับถ่ายฝั่งทะลุนะครับThank you.
เป็นน้ำตกสวยงามมากเลยครับจากสะพานพุทธบนราวสะพานพุทธนะครับลงมาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่เห็นนะครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการแสดงแล้วครับนะครับสวยงามวิจิตรการตาครับนี่ครับเรือครับดูบรรยากาศเรือเคลื่อนขบวนนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการแสดงเลยนะครับเรือเยอะแยะเลยครับนี่ที่เห็นตรงนี้แป๊บๆจะเป็นเรือขยักกระมานครับนี่ครับพายมาเห็นแป๊บๆตรงนี้เรือสารพัดทั้งสกูตเตอร์เป็นการแสดงพุวันสุดท้ายนะครับปิดงานพุเอเปกสะพานพุทธและบริเวณหน้าน้ำเจ้าพยาทั้งป้อมวิชัยประสิทธิ์แล้วก็วัดกัลยาดูผู้คนนะครับคึกคักเลยทางสายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาครับเรือเยอะมากครับถือเป็นความสำเร็จในการจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้สุดยอดมากครับดูผู้คนนะครับเยอะมากครับท่าน้ำนะครับทุกที่ที่ยืนได้นะครับคนเยอะมากตอนนี้ก็จุดยังมีแสงไฟค้างอยู่นะครับจุดค้างไว้สวยมากให้ชมบรรยากาศนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วคึกคักมากวันนี้มาถ่ายอีกมุมมองหนึ่งนะครับฝั่งคนหลังจากคลิปองค์กรถ่ายบริเวณฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้นนะครับท่าน้ำตลาดยอดพิมานนะครับบนชั้น2นั้นเห็นชัดเลยครับวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองมาถ่ายในมุมฝั่งทนนะครับเรือสำราญล่องไปลูกก็จะเข้าโค้งไปฝั่งซ้ายก็เอเชียทิกฝั่งขวาก็ไอคอนสยามออกไปทางปากน้ำทางโน้นนะครับให้ชมบรรยากาศกันครับถ้าท่านจะชมพุก็สามารถเลื่อนดูได้ครับเลื่อนดูพุนี่เราให้ชมบรรยากาศดูครับเรือมาทั่วสาธิตเลยครับดูครับเรือแต่ลำนี้ผู้โดยสารเต็มเรือเลยนะครับก็ขอพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาท่านชอบก็อย่าลืมก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับท่านเข้ามาชมใหม่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสมีเดียด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ